นะครับก็สวัสดีครับท่านกำลังรับชม Yenek Casting Casting Channel Channel นั่นเองนะฮะสรุปวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีอะไรมากนะครับเราจะมาอธิบายถึงต้นกำเนิดของ Yenek Casting นะให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะซึ่งในขณะนี้เราก็อยู่ในยูทีเกมเทเลเรียนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยอธิบายบ้างที่หลังนะฮะในช่วงเทเลเรียเกมเพลย์ซีซั่นที่2 EP ที่4นะฮะโคชัดป่ะโอเคนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นHistory of PNX Casting Channel ฉลองยอดประวัติของ Subscribe นะครบ100 Subscriber นะฮะก็มียอดวิวเท่าไหร่นะครับยอดวิวก็ประมาณ 20,000 นิดๆนะฮะ 21,000 นะฮะก็อันนี้เราก็นิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนอยากลงไหมก็อยากบอกอะฮะบอกก่อนนะฮะต้นกำเนิดของ PNX Casting Channel นะฮะคือคนที่พูดอยู่เลยเริ่มจากผมเนี่ยฮะเป็นคนที่สร้าง channel YouTube นะฮะชื่อว่า GUIDINW นะเขียนให้หน่อยฮะ GUID นะฮะก็เป็น channel ที่ผมจะทำมา subscriber คนอื่นนะฮะก็ทำไปทำมาแล้วทีนี้ยังไม่คิดนะฮะแคสเกมแล้วทีนี้นะฮะผมก็ได้ลองไปชวนเพื่อนผมมาเพราะตอนนั้นผมเล่นเนี่ยไม่ทราบเนี่ยแล้วมันเป็นผมไปดูยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยมันทำให้ผมอะเกิดอินสปิเรชันในการแคสเกม Minecraft นะฮะก็เลยลองทำคลิปเล็กๆที่ชื่อว่า Test Minecraft นะฮะ Test Minecraft ซึ่งเป็นคลิปที่เอาไว้สำหรับลองดูนะฮะในใต้ description นะซึ่งตอนนี้ผมได้ลบทิ้งไปแล้วนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ต่อไปนะฮะ ซึ่งเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงผมเลยฮะนะแล้วก็ขึ้นมาถึงคลิปต่อมานะซึ่งผมถ่ายโดยใช้โดยระยะเวลาหลังจากนั้นนะฮะประมาณ1สัปดาห์ได้ชื่อคลิป GMC GMC นะแล้วก็แปลว่าอะไรครับจริงๆทำว่านี่จะพูดต่อครับนี่ครับแต่ที่เนี้ยมันจะไปติดกับกับคุณยังอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับขอเจริญมันมาครับเกมเมอร์ชาแนลอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมได้ยินจากเพื่อนอีกคนนึงนะซึ่งไม่ขอออกนามนะเพราะว่าเขาไม่เคยมาถ่ายลงผมแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับเขามากนะก็หลังจากนั้นนะผมก็ได้เจอกับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าพวกผมเนี่ยช่วงนั้นน่ะยังเรียนอยู่ม.ต้นนะบอกเลยนะฮะม.ต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะม.ปลายแล้วนะฮะนะฮะซึ่งแต่ละคนก็คงจะมีทิศทางที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงช่วงท้ายเลยนะโอเคต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ Minecraft นะฮะซึ่งผมเนี่ย เล่น Minecraft มาตั้งแต่ช่วงประถมแล้วมัธยมนะฮะมัธยมมัธยมนะช่วงประมาณม .1 นะฮะครับก็เล่นไปเล่นมาซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ม .3 แล้วนะฮะก็ม .1 นะกำลังเล่นก็สนุกดีตอนแรกก็มีตอนแรกอ่ะมีคนมาชวนผมเป็นคนจาก channel ของAxel Colony นะฮะแล้วก็ The Awakening นะฮะซึ่งก็เขาก็เป็นคนรู้จักของผมเพื่อนของผมนะฮะอันนั้นนะทีวีนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะเพื่อใครจะไปแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ไป Subscribe ไปดูคลิปของเขากันนะฮะก็เป็นการนิดนึงนะฮะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็น PNX Casting Channel นะฮะซึ่งผู้เล่นคนแรกนะฮะของตัวเพจ Casting Channel เนี่ยก็จะเป็นคุณเจมส์นะฮะซึ่งใช้ชื่อมากมายนะฮะเราจะรับเรียกว่าเจมส์นะฮะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งเปลี่ยนเป็นลิฟเกมเมอร์ฮะปล่อยไปนะฮะก็จะสังเกตจากคุณเจมส์นะครับชื่อเขาจะมีตัวเจนำหน้าหรือประมาณนั้นครับแล้วก็คนต่อมาที่ผมไม่รู้จักเนี่ยก็จะเป็นคุณโครนะฮะโครซึ่งเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะฝีมือสูงอยู่นะฝีมือสูงนะฮะซึ่งผมก็ได้รู้จักเขานะฮะก็ที่โรงเรียนนั่นแหละไม่รู้จักไกลที่โรงเรียนเนี่ยคงไม่ไกลมากนะครับแล้วก็
นะฮะก็ต่อมานะฮะเราก็รู้จักกับคุณเคนะฮะคุณเคนะครับจนเราก็รวบรวมสมาชิกในการเล่น Minecraft ได้แล้วก็เลยตั้งกลุ่มตอนนั้นตั้งกลุ่มว่านะอันนี้ขอเป็นคำลับเนี่ยแต่ปัจจุบันใช้ชื่อกลุ่มว่า PMX Gaming นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะฮะไม่รับแล้วนะฮะไม่รับนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดี๋ยวขาดไปคนหรือเปล่าครับขาดไปคนหรือเปล่าคนอีกคนนึงเรียกใครนะคุณเคครับอีกคนนึงอีกคนนึงใครครับที่เขาเพิ่งมาเล่นเมื่อตะกี้เดี๋ยวนี้ไว้ทะเลเรียนี่ครับนึงครับมันอยู่ในช่วงทะเลเรียครับเออก็ใช่ไงก็เขาเพิ่งมาเล่นไปไม่ใช่ก็เดี๋ยวนับตอนช่วงทะเลเรียนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรายละเอียด Facebook นะฮะก็แล้วรายละเอียดต่อจาก Minecraft นะฮะ GMC ผมก็เลิกทำไปเลยตอนเดียวจบต่อไปก็จะเป็น Minecraft เศษ MC นะฮะซึ่งจริงตอนแรกนะครับคุณเจมเนี่ยเขาดูอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเซียนตอนแรกผมจะตั้งชื่อเซียนนะฮะซึ่งเซียน SEAN นะฮะแต่ไปๆมาคุณเจมบอกไม่ใช่มันต้องเขียนอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้พวกเรารู้ว่าภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยเขาชนะทั้งว่าภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่ำนะฮะก็กลายเป็นเศษไม้คราฟนะฮะไปเลยนะฮะประมาณนี้เจออ่ะทำได้2 EP นะครับ EP แรกเนี่ยจะเป็น EP เนี่ยซึ่งผมก็บอกเลยดูคลิปนั้นไปก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีหัวทางด้านการแคสเท่าไหร่นะเราคิดไปสองเนอะงั้นนะเพราะว่าตอนนั้นไมค์ก็ไม่ดีด้วยนะฮะไมค์อ๋อไมค์ก็ไมค์จะปัญหาตอนนั้นไมค์แบบสุดๆนะช็อตพอหลังจากที่ผมเล่น Minecraft นะฮะเราก็ได้ทำ Minecraft Redstone Study นะฮะเป็นชื่อแรกนะฮะซึ่งผมก็ไปถามเพื่อนผมนะเพื่อนผมว่าเออมันมีคนตั้งเยอะแล้วให้เปลี่ยนเป็น Redstone Lesson เอานะฮะผมก็เลยเปลี่ยนเป็น Redstone Lesson นะซึ่งคนตอบรับก็ดีนะครับตอบรับก็พอใช้ได้นะไม่เรียกว่าดีนะเพราะว่าดีเนี่ยมันคงจะแบบโหดซึ่งผมอะตอนนั้นเนี่ยผมอะชอบมากเลยกับเรสโตนเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นหมายครับว่าหาเอาชีวิตรอดไปใช่ไหมผมก็เลยอะเรสโตนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเลยในหมายครับเนี่ยผมขาดไม่ได้นะผมเริ่มเรียนรู้ไปเนี่ยเออไปมาเออก็สนุกดีนี่หว่านะฮะก็สนุกดีนะครับต่อจากนั้นนะฮะก็ทำไปได้ประมาณถึง EP 6ถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้ไปเห็นพวกคุณเจมกับผมแล้วก็ไปดูพวกยูทูบเบอร์นะฮะซึ่งก็ไม่ขอออกนามแล้วกันนะฮะเขาเล่นทะเลเรียกันเขาก็เห็นเล่นทะเลเรียกันซึ่งช่วงนั้นก็นะฮะก็มีอยู่คนหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเองนะฮะเป็นนักแคสคนดังของไทยเหมือนกันนะฮะคนข้างที่จะดังพอสมควรนะฮะเล่นกันผมคุณเจมก็เลยชวนผมนะซึ่งผมก็เคยจะเล่นอยู่แล้วนะฮะก็เลยชวนคุณเคมาเล่นด้วยอีกนะแล้วตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นเทเลียเกมเพลย์ซีซั่น1 EP 1นะฮะชื่อว่า Hi Welcome to เทเลียในช่วงนั้นผมอัดไม่ได้ออกนะติดธุระช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยได้อัดนะฮะซึ่งไปถึงประมาณ EP ที่4ใช่ไหมฮะ4ครับ4ก่อน4อ๋อ4ก็จะเป็นช่วงนี้ผมเริ่มคิดว่าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนผมก็เลยลองแบบเลิกอัดช่วงหนึ่งมาประมาณเดือนหนึ่งได้นะฮะก็มาเปลี่ยนเบอร์เล่นกันนะฮะแล้วเล่นแบบก้าวหน้าเกินไปนะฮะจนแบบฆ่าวอลฟริชอะไรได้หมดแล้วนะฮะฆ่าบอสเกือบทุกตัวได้นะฮะก็เลยอ่ะเอาวะ EP 5เริ่มใหม่ก็ได้ก็เลยเริ่มใหม่ไปรู้สึกว่าเริ่มไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายเท่าไหร่นะฮะก็เลยเริ่มใหม่ไปพอ EP 6มันก็เริ่มใหม่กลับมาที่แมปที่ผมเล่นกันแบบรุ่งเรืองนั่นนะแล้วผมก็เลยตอนนั้นผมไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมยังไงผมก็เลยบอกมันหกไปหลายรอบแล้วแล้วเพราะว่าผมเกลียดถ่ายนะฮะเพราะผมเกลียดถ่ายคลิปนั้นรูปผมเพิ่งดูไปเมื่อวานนี้นะฮะมันหกไปหลายรอบแล้วนะซึ่งจริงๆอ่ะผมเกลียดถ่ายเองแหละนะเพราะว่าก็ทางทีมงานก็ขออภัยด้วยนะครับตอนก็เลยขออภัยจริงๆนะฮะแล้วก็เลยไปถ่ายงั้นแบบมีดาร์คแลนด์อะไร EP 7ก็เป็นคันฆ่าเดอะทวินนะฮะฆ่าเดอะทวินแล้วก็จบแค่นั้นก็
็เลยจบไปเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็เทอร์เรียรู้สึกแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นอีกเกมนึงนะครับชื่อว่าให้เครดิตเขาหน่อยชื่อว่าอะไรนะฮะเกมนึงฮะ SD Gundam Online SD Gundam Capsule Fighter Online นะซึ่งเป็นเกมที่สนุกอยู่ตอนนั้นผมก็ไปเล่นกับคนอื่นเขาชวนมานะก็เล่นแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ก็เพิ่งมาเริ่มถ่ายก็ไม่นานเองซึ่งผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมออนไลน์ไม่เก่งนะฮะครับก็เลยไม่ค่อยมีมือเรื่องเล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่นะฮะคุณลองดูที่ชื่อ Painter ดิครับเพนเตอร์ทำไมล่ะครับนั่นโอเคพอปล่อยไปนะฮะซึ่งปล่อยไปแล้วพอไปประมาณนะครับผมก็ทำเลสั้น EP 7ถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำนะใช่ทำ EP 7มาแล้วก็สปอสปอนี่ผมสปอเนี่ยก่อนเทอร์เรียสปอเนี่ยผมเห็นเพื่อคุณทางอันนันนาทีวีนะครับคือคุณ Excel Colony นะครับได้เล่นซึ่งเอาจริงผมว่าเป็นเพื่อนของเขาฮะแล้วก็ทางทีมงานอันนันนาทีวีนะฮะก็เลยได้ลองเล่นบ้างก็สนุกนะฮะก็เริ่มนั่นดูสุดท้ายนะครับทั้ง channel ผมเนี่ยคลิปที่มียอดวิวมากที่สุดนะฮะก็คือสปอร์กันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมลบออกจากเครื่องไปแล้วนะลบเครื่องนะฮะก็ไม่ต้องรอติดตามผมกันต่อนะฮะสปอร์นี่สุดจะไปนะว่าที่วิวมันเยอะเนี่ยเพราะผมคิดว่าผมไปเขียนชื่อเปิดกำเนิดบาร์บี้ต้นกำเนิดบาร์บี้คนเลยอ่ะไอ้ผู้หญิงต้นกำเนิดบาร์บี้อยากจุ๊บๆเลยกลายเป็นสปอร์ทุกคนก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเทเลรีอ่ะเกมเพลย์ที่ทั้งสองเลยปะยังมั้งรู้สึกอะไรขัดรู้สึกจะมีช่วงนั้นจะมีอะไรกั้นอยู่มีอะไรกั้นคุณช่วยไปดูในยูทูบมาครับมาครับไงช่วงนั้นมาครับซีแมนดังเจียนไงอ๋อใช่มาครับซีแมนดังเจียนตอนนั้นผมว่าอินสไปเรชั่นในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็เลยอ่ะยัดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยป่ะยัดไปแล้วช่วงเดือนเดือนตุลาคมในเวลาเนี้ยผมว่าเปิดโคโลเล่นๆเนี่ยคนตอบรับก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีรู้สึกเข้ามาเยอะแล้วก็ออกไปเยอะเหมือนกันก็เลยปิดไปเลยนะฮะซึ่งถ้าใครอยากให้มันเปิดนะฮะก็ชอบสไครต์เทอมนี้นะฮะก็อาจจะเปิดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะถ้ามีงบนะฮะถ้ามีงบถ้าช่วยโดเนทกันอะไรมานะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะก็อันนี้ไม่หวังอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ชอบกินเงินชาวบ้านนะก็นะถ้าทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำนะแล้วก็หลังนั้นจะเป็นนี่แหละฮะเทเลเรียเทเลเรียเริ่มยาวเทเลเรียเกมเพลย์ซีซั่น2 EP ที่1นะฮะชื่อว่า The Lost Girl นะฮะ The Lost Girl ถ้าจำได้กันนะฮะก็จะเห็นว่า The Lost Girl เนี่ยจริงๆตอนนี้ผมก็เจออีก2รอบแล้วล่ะก็ตอนนั้นเจอที่โพตอนโหดละตอนแรกๆก็ไม่ตอนแรกๆไม่มีของก็เลยแบบรู้สึกโอ้รู้สึกแบบเอ้ยแต่มันเหมือน NPC ไงผมลองไปค้นหาในวิกิอ่ะมันบอกว่าตอนแรกมันจะทำตัวเป็น NPC พอเราเข้าใกล้มันมันจะกลายเป็นนั่นแหละมันจะกลายเป็นอย่างที่คุณเห็นนะคนป่าซอนไก่นะครับแล้วกลายเป็นดิบนะฮะแล้วก็ไปมาก็มาถึงปัจจุบันได้นะฮะซึ่งทีมงานหลักๆเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทีมงานของไมค์ครับก็จะมีคุณเจมส์คุณกิปต์ไนท์คุณฮิการินะฮะซึ่งเคยถ่ายโครด้วยโครก็เคยถ่ายด้วยนะฮะเคยถ่ายปะก็เคยนะสุดก็เคยน่าจะรู้สึกซึ่งแล้วทีมงานหลักๆของเทเลียก็จะมีผมนะฮะพีเอ็กซ์นะฮะเจมส์คุณเคและก็อีกคนหนึ่งนะฮะเป็นคนใหม่เรานะฮะชื่อคุณพีนะฮะเพื่อนใหม่นะครับซึ่งมีชแนลของเขานะฮะชแนลของเขานะฮะผมจะให้ไปชแนลก็ชแนลเป็นชแนลของชินอสุกะเป็นชแนลของ SD Gundam นะฮะก็ไปดูกันได้นะฮะโอเคและ history of PNX Casting Channel นะก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ